พาไปที่บุรีรัมย์ครับมีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะฮะก็มาร้องสื่อบอกว่าช่วยหน่อยจู่ๆเนี่ยมีหมายศาลส่งมาถึงบ้านบอกว่าคุณเป็นหนี้นับแสนบาทเปิดดูปั๊บเอ้ารายชื่อไม่มีชื่อเราแต่หมายศาลส่งมาที่บ้านเราแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวคุณผู้ชมส่งมาถึง2ครั้งนะครับนี่คือผู้ใหญ่บ้านเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับนายนิพนธ์ก้านกล่องอายุ62ปีและนางบุญรอดก้านกล่องผู้เป็นภรรยาเป็นชาวบ้านที่หมู่4บ้านยายแย้มอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ครับคือพวกเขาเนี่ยได้รับหมายศาลสั่งให้ชดใช้หนี้กว่า 158,000 บาทพร้อมกับดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีมีธนาคารออมสินเป็นโจทยื่นฟ้องแล้วหมายศาลเนี่ยคุณผู้ชมฮะมาที่บ้านเขา2ครั้งนะครับพอเปิดดูเอ้าไม่มีชื่อคนในบ้านเลยนะฮะไม่มีเลยนะครับสร้างความงุนงงกังวลใจให้กับเจ้าตัวหวั่นว่าจะเป็นแพ้ว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยเอาบ้านเลขที่ของเขาไปใช้ก่อเหตุทำอะไรหรือเปล่าคุณนิพนธ์บอกว่าครั้งแรกที่หมายศาลส่งมาย้อนกลับไปมกราคมนี้เองฮะมีเจ้าหน้าที่จากศาลจังหวัดนางรองนำหมายศาลธัญบุรีมาส่งให้เปิดดูก็ตกใจไม่เคยไปกู้ยืมเงินไม่เคยไปค้ำประกันกับแบงก์ออมสินมีแต่ธ.ก.ส.เท่านั้นพอเปิดดูรายชื่อจำเลยที่1ถึง5ที่อยู่ในหมายศาลก็ไม่มีชื่อเขาด้วยก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันมาส่งที่บ้านเขาได้ยังไงตอนนั้นก็เอาหมายศาลเนี่ยไปให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองเพื่อยืนยันว่าไม่มีคนในบ้านเขาอยู่ในหมายศาลนะแล้วก็ส่งกลับไปฮะจนกระทั่ง21มีนาคมที่ผ่านมาเอ้ามาอีกฮะมีหมายศาลจากที่เดิมแล้วคนที่เอามาให้ก็เป็นเจ้าหน้าที่คนเดิมคุณผู้ชมทีนี้เขากังวลแล้วฮะกินไม่ได้นอนไม่หลับภรรยาเครียดมากถึงขั้นล้มป่วยหายใจไม่ออกต้องเข้าโรงพยาบาลกลัวจะตกเป็นแพ้จากผู้ที่ไม่หวังดีว่ามีใครเอาบ้านเลขที่เขาเนี่ยไปสวมรอยไปทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยครับได้รับหมายศาลตัวที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมก็เลยตกใจนะครับว่าอยู่ๆผมได้รับหมายศาลมีคดีความเกี่ยวกับเรื่องเงินทองของธนาคารออมสินพิจารณาดูว่าพวกกับผมชาวไร่ชาวนาเขาไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอย่างนี้นะครับอยู่ๆมีบุคคลแอบอ้างอย่างนี้พวกผมตกใจนะครับโอ้นี่ฮะยกมือไหว้เลยนะครับยังไงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบหน่อยว่าเอ๊ะผิดพลาดหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะฮะนะคะส่งมาเป็นบ้านเขาแต่ไม่มีอยู่ในชื่อบ้านเขานะฮะ